จะได้บ้านบุญเกษรถึงรถตัวท้ายคลิปสวัสดีทุกคนตอนนี้จะไก่แล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาหาเห็ดกับเจ๊อู๊ดเจ๊เหมยโผล่วะเห็ดเยอะมากอุปกรณ์กีนาโนอุปกรณ์ก็คือทัพพีแล้วก็พวกช้อนต่างๆวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้ไหมไปดูกันเลยเห็ดเผาะเห็ดเผาะไปเลยไปเลยอ้อยก็อ้อยเถินไปใจเป็นตัวคันโยโชนุอ่อยเดียบต้นเดียบตาสมองอยู่เดียบเดียบที่เธอจะเล่นกลายมาพี่โชนุเองไปเออจังสั่นเลยเอ็นอยู่คนเดียวนะแต่ไม่ให้พี่เปาเดินเอ็นอยู่คนเดียวนะชีวิตไอ้น้องไม่ตะข้ามมาข้ามเดียวกันเอออยู่คนเดียวกันจะได้บ้านบุญดีแสร้งนะจึงรถตัวท้ายคลิปแสร้งเลยอีอุ้ยโกหกนี่ให้กระปันดีๆอ่ะน่าสิใกล้แล้วครับบ้านเด้ว้าวดูดอมอีกด้วยเนาะอีอุ้ยนี่ไงนะตามเป็นนี้เตะนะโกยนี่อย่าพายชุ่มมะก้อยตัวเองอย่าพายนี่ไม่รู้ลูกเตี้ยนู่นคุยนี่ไงผลไม้ป่าอีกแล้วไม่กินได้ไม่กินได้เปรี้ยวกินได้หรอมั้งกินผลไม้ไหมอุ้ยนี่ไงเป้าเออนั่นไงมันพองมาเลยเออมันพองมาเลยเนี่ยนี่ไงถ่ายอยู่ถ่ายโกมีกระแปะเป็นมั้งนี่ดีเลยนี่ตัดอือเป๊ะเลยกระแตหายใจแล้วระวังนอนนะอาเต็มจนนอนตรงนี้เออโอเคนี่ไงอู๋นะไม่ยอมตั้งใจหาอะไรมัน
ได้ไหมจ๋อนี่ตัวเรืองโกนนะหนูได้เห็ดน้อยมากสักกลุ่มนึงเจ๊สิ่งที่ต้องเตรียมมาหาเห็ดเผาะมีอะไรบ้างเร็วๆรีวิวหน่อยมีอันนี้มีเบะทัพพีมีมีดมีมีดแล้วก็มีอะไรอีกครุดาน้ำต้องใช้ไม้ไหมใช้จ้ะเราต้องยังไงก็คือต้องเปิดใบไม้แล้วก็เห็ดเผาะอยู่ข้างล่างใบไม้แล้วก็ค่อยขุดนั่นเองนี่อันนี้คือตัวเห็ดเผาะนี่ประมาณนี้ให้เพิ่มสักลูกหนึ่งได้เยอะจ้าน ี่ผลไม้ป่ามีถุงไหมมีถุงไม่ถุงนั่นไงเอาขนมออกไอ้ผลไม้รสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวที่สะใจแต่มาช่วยเก็บหมูเตี้ยก็ตะเมียนมันเป็นของป่าลายเป็นสีสันนี่ต้องหน่อยพี่ต๋องเฮ้ยห้ามเก็บแบบนั้นเก็บแบบนี้เก็บเป็นพวงๆอย่างนี้ยำยำบุกตอนนี้เราก็ได้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเราก็จะการจะกลับเพราะว่าจริงๆแล้วมันขึ้นจะเริ่มขึ้นน้องมันยังแบบไม่มีเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันจากไฟไหม้ป่าจบอีกแล้วไม่มีไม่มีเดินขุดจนเวียนหัวเนี่ยทุกคนตอนนี้คืออากาศเริ่มร้อนแล้วจะเป็นลมจะเป็นลมแล้วทุกคนเราขุดก่อนละกันดูก่อนว่าจะมีหรือไม่ก็คือไม่มีอยู่ดีนั่นเองมีแต่รากไม้แล้วก็ต้นไม้ที่กำลังจะขึ้นซีนี่ตอนนี้ก็กินได้เหมือนกันผลไม้ป่าเนี่ยเนี่ยมันจะเปรี้ยวๆอร่อยแซ่บ